เรื่องราวต่อไปนี้เป็นการนำเสนอจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่เส้นทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผลงานและหลักธรรมในการดำเนินชีวิตราชการของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยกำเนิดเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวในหมู่พี่น้องผู้หญิง7คนของครอบครัวแสงสิงแก้วจึงได้รับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นและมีระเบียบแบบแผนตามคุณลักษณะครูของคุณแม่อมราแสงสิงแก้วและความกล้าหาญใจสู้อย่างมีเหตุผลตามคุณลักษณะคุณพ่ออุดมแสงสิงแก้วรวมทั้งได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดวัดพระธาตุนครที่ได้เรียนรู้ธรรมในการครองตนและวินัยในการครองงานจากพระราชรัตนกวีหรือหลวงพี่สำลีถูกฝังการเป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมจากนั้นจึงได้มีการเติมเลือดนักสู้จากการฝึกหัดมวยในค่ายมวยลูกบ้านใต้โดยครูมวยคืออาจารย์แสงมังกรคีรีเป็นผู้ฝึกสอนการชกมวยหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนปิยมหาราชาลัยนครพนมและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเทเวศศึกษากรุงเทพมหานครและด้วยแรงบันดาลใจที่อยากจะทำงานรับใช้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนท่านจึงมุ่งมั่นสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจสถาบันอันทรงเกียรติที่เพาะบ่มสุภาพบุรุษผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนและตั้งแต่ก้าวย่างแรกท่านก็แสดงให้เห็นถึงความขันติอุตสาหะจนได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมรุ่นอีกทั้งยังทุ่มเทเอาใจใส่การศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในการวิจัยกรณีเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแตกฉานประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการรักวินัยจนจบการศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นเกียรติศักดิ์สูงสุดของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่งแผ่นดินมารู้จักท่านอดุลแสงสิงแก้วในมุมมองของเพื่อนร่วมรุ่นที่รู้จักกันกว่า50ปีรู้จักกันเมื่อปี2515ตอนเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น29ในตอนช่วงแรกท่านอดุลอยู่ที่หมวด1ส่วนพวกเราจะอยู่ที่หมวด3ช่วงปีแรกอาจจะไม่สนิทสนมอะไรกันมากแต่ก็เจอกันทุกวันแก้อาบน้ำด้วยกันทุกวันกินข้าวที่โรงเลี้ยงด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดแต่ปี2ปี3ปี4เราก็ลงไปอยู่ที่หมวด4ด้วยกันกลุ่มพวกเราเขาก็เรียกกันในโรงเรียนว่าพวกกลุ่มไก่ย่างเพราะว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าเราออกจากโรงเรียนเราก็จะรวมเงินกันไปกินไก่ย่างที่หลังสนามมวยราชดำเนินหรือไม่ก็ไปกินสเต็กที่ร้านข้าวตั้นอยู่ที่ถนนสีลมพวกเราส่วนใหญ่เวลาอยู่ในโรงเรียนตลอด4ปีกลุ่มเราก็เป็นกลุ่มที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็คบหากันแบบเด็กๆคุณแม่ท่านอดุลได้หาที่อยู่ให้พวกเราไว้ไปพักอยู่ที่โรงแรมสากลพวกเราก็ไปคลุกอยู่ที่นั่นไปพักอยู่ด้วยกันเอามอเตอร์ไซค์ของผมมาผลัดเปลี่ยนกันขี่ไปเข้าเวรคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ได้เป็นพลตำรวจเอกไป3คนแล้วก็มีพลตำรวจโทอีก2คนท่านสมัครใจไปอยู่นาแก่และทิ้งความสะดวกสบายในเมืองหลวงอาสาทำหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยในพื้นที่สีแดงในเขตอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมในตำแหน่งผู้บังคับหมวดหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมโดยเข้าสู่สมรภูมิการปะทะครั้งสำคัญถึง42ครั้งเคียงบ่าเคียงไหล่กับวีรชนหลายคนท่านอดุลเป็นผู้นำหมวดนปภที่ถือว่าเป็นหมวดซึ่งเด่นที่สุดในยุคนั้นมีผลงานการปฏิบัติมากมายยิ่งเรื่องการรบไม่ต้องพูดถึงเราทำงานร่วมกันมาความเป็นผู้นำความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญท่านฉายแววมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วเมื่อพูดถึงการทำงานในพื้นที่อำเภอนาแกในสมัยนั้นต้องยอมรับว่าท่านอดุลและท่านสายันเราก็เรียนรู้มาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจทั้งนั้นเราไม่เคยปฏิบัติที่ไหนมาก่อนเลยเมื่อลงไปในพื้นที่อำเภอนาแกนั้นเราได้ไปทำงานจริงมีการรบกันจริงซึ่งพลาดไม่ได้ต้องศึกษาเรียนรู้ในประสบการณ์ต่างๆจากพี่ๆน้องๆในหมวดไม่ว่ายศไหนเรารับฟังกันเสมออยู่กันแบบพี่น้องซึ่งการรบในพื้นที่อำเภอนาแกสมัยนั้นจะมีทั้งระดับหมวดระดับกองร้อยแล้วแต่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายถ้าเป็นภารกิจที่จะต้องขึ้นเขากวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างน้อยต้องระดับ1กองร้อยเริ่มแรกเดิมทีนั้นท่านเสรีหรือที่เราเรียกกันว่าพี่ตู่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสตอนนั้นท่านเป็นผู้บังคับกองร้อยส่วนพวกผม3คนเป็นผู้บังคับหมวดเมื่อเราเรียนรู้มีประสบการณ์มากขึ้นถึงเวลาจะต้องสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ภารกิจจากการทำงานแยกทำงานระดับหมวดทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ภารกิจที่เราได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็น5วันหรือ15วันก็ไม่เคยย่อท้อน่ะเราทำงานเต็มภารกิจไม่เคยลงก่อนอยู่จนจบภารกิจเน้นเรื่องขวัญกำลังใจของลูกน้องเรื่องการนำหน่วยนี่สำคัญมาก
ในหมวดเราลูกน้องมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมและด้วยปรัชญานี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เจริญรุ่งเรืองขณะท่านอดุลอยู่กิ่งอำเภอว่านใหญ่และอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารท่านได้รับรางวัลสถานีตำรวจดีเด่นได้รับรางวัลคนไทยตัวอย่างประจำปี2527จากมูลนิธิทานน้ำใจและเป็นอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528จนถึงปัจจุบันด้วยผลงานความเป็นนักรบและนักบริหารจัดการที่ผสมผสานอย่างสมบูรณ์แบบท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นกรณีเร่งด่วนให้เป็นผู้แก้ไขปัญหาความไม่สงบและนำสันติสุขมาสู่แผ่นดินปลายด้ามขวานไทยในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจนได้รับการยกย่องจากสื่อมวลชนให้เป็นตำรวจแห่งปีในปี2550รับฉายามือปราบดับไฟใต้ในปี2551และฉายาวีรบุรุษด้ามขวานทองในปี2552พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านได้ให้นโยบาย3ข้อสั้นๆง่ายๆได้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่คือประการที่1สร้างองค์กรของเราให้เข้มแข็งตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่10ตำรวจตรีจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะต้องมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านยุทธวิธีและองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประการที่2ก็คือความเสมอภาคความเป็นธรรมการให้ความยุติธรรมแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่จะขจัดเงื่อนไขต่างๆและในประการที่3ท่านมองเห็นว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถโน้มน้าวจิตใจพี่น้องประชาชนให้มาเป็นฝ่ายเราได้ก็คือทำอย่างไรจะให้พี่น้องประชาชนรักตำรวจทุกวันนั่นก็คือการสร้างมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจและประชาชนนั่นเองนอกจากนโยบาย3ประการดังกล่าวแล้วสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งจะนำทัพของตำรวจที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก็คือภาวะของผู้นำหน่วยที่จะนำหน่วยให้นำไปสู่ความเข้มแข็งพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านมีความพร้อมในภาวะผู้นำหน่วยมากเพราะท่านเติบโตจากการเป็นตำรวจที่แบกเป้ถือปืนต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายผู้ก่อความไม่สงบมาตั้งแต่เป็นผู้บังคับหมวดซึ่งมียศน้อยๆจนเติบโตขึ้นมาได้สะสมความรู้ในการแสดงภาวะผู้นำอยู่เสมอท่านเป็นฝ่ายอำนวยการที่มีความสามารถมากท่านศึกษาวิชาต่างๆเพิ่มเติมอยู่เสมอและยังถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบและปฏิบัติตามหรืออาจจะพูดอีกมุมหนึ่งว่าท่านอดุลแสงสิงแก้วท่านมีภาวะความเป็นครูสูงมากและในประการต่อมาก็คือเป็นตัวอย่างในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความขยันขันแข็งหาตัวจับท่านยากมากจากเช้ายันเย็นที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานกลางคืนออกเยี่ยมกำลังพลในภาวะที่คับขันตามจุดตรวจจุดสกัดต่างๆเพื่อขวัญและกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาหากมีภาวะฉุกเฉินท่านจะนำผู้ใต้บังคับบัญชาออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองซึ่งผมประสบมาหลายครั้งขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในปี2550ท่านได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าเป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชนเป็นตำรวจที่ปกป้องเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงพัฒนาการปฏิบัติงานของตำรวจให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพัฒนาข้าราชการตำรวจในทุกระดับโดยเน้นให้ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการทุกระดับดังคำกล่าวที่ว่าขวัญคือพลังอำนาจที่ไม่มีตัวตนมองไม่เห็นแต่มีพลานุภาพยิ่งกว่าอาวุธใดๆขวัญกำลังใจดีส่งพลังยิ่งกว่ามีอาวุธดีใครคนเลวไม่มีมีแต่แม่ทัพนายกองเลวเป็นผู้นำต้องรับทั้งความสำเร็จและล้มเหลวเป็นแบบอย่างที่ดีเมื่อได้ทำงานทำทุกวันทำเต็มที่เมื่อมีโอกาสเวลาและทุกครั้งที่มีโอกาสท่านจะให้คำสอนที่เป็นปรัชญาในการทำงานชีวิตข้าราชการต้องเจอทั้งร้อนทั้งหนาวอุปสรรคสมหวังมีขึ้นก็มีลงเป็นธรรมดานี่คือปกติชีวิตราชการให้จำไว้เลยมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันมีทั้งมืดและสว่างยามเราสมหวังขอให้ทำหน้าที่ต่อไปให้เต็มความสามารถอย่าเสียกำลังใจงานสิ่งที่เราทำจะพยุงเราขึ้นสู่ที่สว่าง